ุ้ยสีน่ารักนะเฮ้ยตัดหรือยังละมุนดีมากๆค่ะจะมายังแม่จะมายังคือมันเป็นแบบสีที่อธิบายไม่ถูกแต่ว่าสวยมากสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะกับคลิปรีวิวบัชออนนะคะซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยแน่ก็ได้ทำเป็นในส่วนของปัดแก้มโทนสีม่วงไปใครที่ยังไม่เคยดูเนี่ยก็สามารถที่จะไปย้อนดูกันได้ค่ะส่วนคลิปในวันนี้เนี่ยก็เกิดจากการที่แน่ได้ไปโพสต์ถามใน IG Story นะคะทำโพลโหวตเลยว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะดูอะไรต่อไปนะคะซึ่งผลโพลที่คนโหวตกันเข้ามาเยอะมากที่สุดก็คือปัดแก้มโทนสีนูดละมุนนั่นเองค่ะแล้วเนี่ยก็ได้ทำการสั่งมาแล้วเรียบร้อยด้วยกันทั้งหมด10แบรนด์นะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาปัดไปพร้อมกันเลยนะคะมาเฟ้นหาบัชออนสีที่ใช่สีที่เทามาแล้วแบบละมุนละม่อมกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะก็มาเริ่มกันที่ตัวแรกนะก็จะเป็นของเซซานค่ะทุกคนที่เริ่มกันที่ตัวนี้ก่อนเนี่ยเพราะว่าน้องเป็นตัวเดียวนะคะที่มาจากแบรนด์ญี่ปุ่นที่เหลือเนี่ยจะเป็นแบรนด์ไทยแล้วก็แบรนด์เกาหลีก็เลยอ่ะเอาน้องเขามาพูดถึงก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยชื่อรุ่นเต็มๆนะคะแน็กทำฉลากของเขาในภาษาไทยที่เป็นพลาสติกเนี่ยแกเอาไปแล้วเรียบร้อยก็เลยไม่ทราบในตอนนี้เดี๋ยวก็จะขึ้นชื่อไว้ให้ละกันแต่ที่แน่ๆเนี่ยมีชื่อสีบอกอยู่ค่ะเป็นเบอร์18นะคะทุกคนและในส่วนของแพ็กเกจอันนี้ดีมากของเขาจะมีแป้งนะคะจุบุจิปิมาให้ด้วยนะคะน่าจะเหมาะกับคนที่ชอบพกพาเนาะมาดูในส่วนของเฉดสีกันค่ะทำลายหน้าน้องเข้าไปแล้วนี่นะสีที่ได้แล้วของเขาเนี่ยก็จะมีความเล่นแสงด้วยนะคะจะไม่ได้เป็นแมตต์ที่ดูด้านๆ นะทุกคนและในส่วนของเฉดสีเนี่ยนะขอบอกก่อนเลยนะคะว่าทางคลิปนี้เนี่ยอาจจะปัดออกมาแล้วแทบจะไม่ต่างกันเลยก็ได้นะจะแบบคล้ายกันสุดๆไปเลยนะคะก็เพราะว่าเราได้ทำการเลือกมาแล้วไงว่ามันต้องเป็นโทนนี้เท่านั้นอ่ะเดี๋ยวเราจะปัดนะคะโดยใช้แปรงที่เขาให้มาเลยแล้วกันวิสีน่ารักนะด้วยความที่สีเขาอะไม่ได้เข้มมากนะคะแล้วก็เนื้อเกลี่ยง่ายอะขนาดแป้งที่มันไม่ค่อยบานอะมันก็ไม่เป็นก้อนๆ นะทุกคนโอเคค่ะก็ปัดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับเซซานสีเบอร์18สวยมากมีความละมุนสุดๆคืออันนี้ปัดเยอะแล้วนะมันก็ยังไม่แดงไม่แก้มลิงเลยอะคือเหมือนสีเขามันเข้มได้แค่นี้ค่ะมันมีความนูนนวลได้เท่านี้จริงๆมีความแบบละมุนนะคะแล้วก็ในส่วนของพลาสติกเนี่ยอันนี้คือนะว่ามันแอบก้องแก้มไปนิดนึงเนี่ยฟังจากเสียงนะคะแต่ว่าเราชอบแปรงของเขานะตอนแรกคิดว่าแปรงเขามันน่าจะดูแบบใช้ไม่ได้จริงไหมอะไรเงี้ยแต่พอปัดอยู่แล้วมันก็ใช้ได้จริงนะคะด้วยความที่เนื้อเขาเกลี่ยง่ายด้วยแหละนะคะแล้วก็ตัวแปรงของเขาอะไม่แข็งนะตอนแรกกลัวว่าจะแข็งมากแต่พอปัดแล้วเนี่ยไม่เจ็บหน้าไม่บาดแก้มเลยค่ะอันนี้ถือว่าทำได้ดีนะก็น่าจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบพกพาค่ะต่อมาก็มาถึงกันกับแบรนด์ไทยค่ะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะมาเริ่มกันที่ตัวแรกค่ะอันนี้เป็นตัวที่ราคาดีงามมากอยู่ที่หลัก10เท่านั้นกับของนีคาร่าค่ะทุกคนตัวนี้ชื่อรุ่นว่านีนิคอบีคัลเลอร์ฟูลเอลิฟันต์ซิลกี้บรัชนะคะสีที่แน็กเลือกมาจะเป็นสีเบอร์02ก็ดูสิแค่หน้าตลับก็น่าจะรู้แล้วว่าละมุนแน่นอนนะคะโหนี่ค่ะสีที่ได้ของเขาเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าซูมใกล้ๆอ่ะมันจะเห็นเป็นประกายระยิบระยับเป็นเม็ดชิมเมอร์อยู่นะทุกคนไม่แน่ใจว่าในกล้องมันเห็นไหมแต่ว่าตาจริงอ่ะจะเห็นเป็นเม็ดเลยนะคะบายอุ้ยสีชัดนะจิ้มแล้วก็คือขึ้นสีค่ะอันนี้จะออกสีชัดกว่าตัวเมื่อกี้นะจะง่ายของมีคาร่าก็สวยเฮ้ยวันนี้เรามันมาแล้วนะสองตัวคือมันรอดแล้วนะละมุนดีมากๆค่ะปัดแล้วก็คือเป็นสีนวลๆเนียนๆนะคะไม่ได้ออกชมพูมากแต่ก็ไม่ได้ออกส้มมากคือมันเป็นสีค่อนข้างกลางๆนะนักว่าสวยและราคาหลักสิบและตัวต่อมาค่ะตัวนี้ก็ราคาน่ารักเช่นเดียวกันค่ะกับของ Baby Bright Mood Matte Blusher นะคะตัวนี้เราตามมาเป็นสีเบอร์01 Tender อันนี้ก็น่าจะเป็นสีที่อ่อนที่สุดแล้วนะคะเป็นเบอร์01อ่ะให้ดูด้านในกันชึบนี่ค่ะตัวนี้เนี่ยเนื้อค่อนข้างมีความรู้สึกถึงความเป็นแป้งมากกว่าตัวอื่นเลยนะสีที่ได้และในส่วนของการเล่นแสงเล่นแสงเช่นเดียวกันนะพอละเรื่อยละเรื่อยอยู่ค่ะชื้บใช่อันนี้สีจะออกสว่างนิดนึงอุ๊ยปัดไปปัดมาน่ารักนะต
อนแรกสีมันดูอ่อนมากแต่ว่าถ้าเราเบิ้ลเรื่อยๆอ่ะสีก็จะชัดขึ้นค่ะก็ปัดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะของ Baby Bright ตอนแรกเนี่ยคิดว่ามันน่าจะดูมีความออกพีชๆหน่อยไหมนูดๆสีสว่างอะไรเงี้ยแต่พอปัดไปปัดมาเบิ้ลไปเบิ้ลมาเอ้ยมันออกไปในทางแบบอมชมพูนิดนึงนะคะสีมีความเรื่อมมากๆคือมันอาจจะไม่ได้ตรงคอนเทนต์ของ L'Oréal นี้ที่มีความว่าบลัชออนโทนสีนูนัวๆแต่ว่ามันก็เป็นสีที่น่ารักนะคะอันนี้เนี่ยคิดว่าน้องๆนักเรียนนักศึกษาน่าจะชอบโทนประมาณนี้ไหมเพราะว่าปัดแล้วมันดูแบบดูน่าเด็กอะและตัวต่อมาค่ะก็มาจากแบรนด์ที่กำลังมาแรงในช่วงนี้นะคะนั่นก็คือของ Beauty Lab ค่ะตัวนี้เนี่ยชื่อรุ่นว่า Beauty Lab Cookie Dough Smoky Brush นะคะสีที่เราตามมาจะเป็นสี S01 ก็เป็นสีแรกเนาะส่วนใหญ่สีแรกเขาจะชอบทำเป็นสีโทนอ่อนก็อ่ะดูหน้าพิมพ์กันสักนิดนึงโอ๊ยแอบเสียดายไม่อยากถูเลยแต่ก็ต้องถูป้ายเฮ้ยสีมีความคล้ายกับตัวเมื่อกี้นะแต่ว่าอันนี้น่าจะออกอมชมพูมากกว่าไหมและสีอ่อนค่ะและในเรื่องการเล่นแสงก็เล่นแสงอยู่นะคะไม่ได้เป็นแบบว่าดูแป้งๆแห้งๆด้านๆนะคะอืมปัดหรือยังปัดหรือยังเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะนี่ปัดเยอะมากเลยนะทุกคนหรือว่าหน้าเราไม่รับเครื่องสำอางแล้วเอ่ยเพราะว่าเช็ดถูมาหลายรอบแล้วอะเดี๋ยวลองนะคะแน็กจะลองใช้คูชั่นนะคะให้หน้าของเรามีความเปียกๆนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้เราลงแป้งแล้วตัวอันนี้มันอาจจะไม่เกาะหน้าก็ได้มาค่ะตอนนี้หน้าแก้มของเรานะก็ลงคุชชั่นไปแล้วยังไม่ได้เซตแป้งค่ะมาดูกันว่ามันจะยังติดอยู่ไหมสีจะขึ้นให้หรือเปล่าเออมาแล้วหน้าเราอาจจะแห้งจนเกินไปจนปัดแก้มไม่ติดหรอหรือว่ายังไงแต่ว่าลองแก้ด้วยวิธีนี้แล้วมันเวิร์คขึ้นนะสำหรับ Beauty Lab 4S01 นะคะผิวแน็กเองเนี่ยก็คือมันยังพอได้อยู่นะมีความนูดจริงจังอันนี้ต้องปัดหลายรอบหน่อยมันถึงจะเห็นสีค่ะแต่ว่าถ้าใครที่ขาวกว่าแน็กเนี่ยอันนี้พูดเลยว่าน่าจะเป็นสีที่สวยมากๆมีความละมุนละม่อมปัดแล้วเนี่ยไม่แบบตกใจนึกออกป่ะปัดเป็นสี Everyday ได้เลยค่ะทานนวลได้และตัวสุดท้ายที่มาจากแบรนด์ไทยก็จะเป็นของมีเสน่ห์ค่ะทุกคนตัวนี้เนี่ยชื่อรุ่นว่ามีเสน่ห์3เกลอ3 in 1 Best Friend Beauty Balm ค่ะสีที่แนกตามมาจะเป็นสีนมช็อกโก้นะคะให้ชอบอุ๊ยอันนี้ก็จะเป็นแบบเนื้อบาล์มนะคะมีความครีมอุ๊ยสีสวยมากใจมันเต้นเลยดิฉันแพ้ทางสีประมาณนี้สุดๆนี่ค่ะออกไปในทางโทนน้ำตาลนมอ่ะขออนุญาตใช้นิ้วเลยละกันเนาะมีความรู้สึกว่าใช้นิ้วเราไม่ทันใจขอใช้ฟองน้ำอันนี้ค่ะเจ๊มาเออสะใจแล้วก็นิ้วเกลี่ยตรงบริเวณรอบๆนะก็ไม่เคยใช้ของแบรนด์มีเสน่ห์มาก่อนนะคะคือก็มีคนรีเควสอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยชอบแพ็กเกจเขาอันนี้พูดตามตรงว่ามันเราอาจจะไม่ชอบสีเขียวนี้ด้วยแหละเลยยังไม่เปิดใจแต่ว่ารอบนี้เราได้ลองเปิดใจดูแล้วกับบลัชออนของเขาซึ่งพอดีผิวมากอะสำหรับผิวแทนอะคือถ้าใครที่ผิวขาวเนี่ยว่ามันน่าจะออกน้ำตาลมากกว่านี้นะดูจากฝ่ามือของแม็กนะคะอันนี้คือเกลี่ยกระจายไปทั่วละอ่ะแต่ว่าพอเจอผิวหน้าแม็กนะคะมันไม่ได้ออกน้ำตาลมากขนาดนั้นคือมันเป็นแบบสีที่อธิบายไม่ถูกแต่ว่าสวยมากทับจิตทับใจอยู่นะแม่แต่ว่าในเรื่องของเนื้อสัมผัสอะไรเงี้ยด้วยความที่มันเป็นบาล์มอ่ะมันจะยังรู้สึกนิดนึงอยู่บนหน้ามันจะไม่ได้เซตตัวเป็นแมตต์นะคะซึ่งแนนเป็นคนที่ผิวหน้ามันนะคะอาจจะต้องหาแป้งมาเซตเพราะถ้าไม่เซตมันเอ้ยไม่รู้เหมือนกันว่าระหว่างมันจะเยิ้มมันจะไหลไหมอะไรอย่างไรแต่ถ้าพูดถึงแค่สีนะสวยและแล้วก็มาถึงคิวของแบรนด์เกาหลีค่ะที่เขาขึ้นชื่อในเรื่องของความละมุนอยู่แล้วนะคะแล้วก็สีค่อนข้างอ่อนอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆก็มีสีเข้มแหละแต่ว่าอันนี้เราก็เลือกมาตามธีมที่ว่ามันน่าจะออกนูดไหมนะคะก็มาดูกันว่าสีที่เราเลือกมาเนี่ยมันจะเข้ากับผิวแน็กไหมที่เป็นสาวไทยผิวแทนค่ะเริ่มกันที่แบรนด์แรกค่ะก็จะเป็นของ Lily Violet นะตัวนี้ชื่อรุ่นว่า Lily Violet Love Beam Ber Chic ค่ะสีที่เราตามมาจะเป็นสีเบอร์04อันนี้ออกมีความแบบเฮ้ยหนูชมพูนะคะแอบหวั่นๆ นะคะก็มาดูกันลืมไปเลยค่ะว่าควรจะเปิดให้ดูก่อนว่าเขามีปั๊มลายนะแต่ว่าถูกไปแล้วเรียบร้อยเฮ้ยดูดิมีความพาสเทลนิดๆ นะทุกคนดูสิถอดหายใจเอางี้นะหนูจริงหนูจัง
ตอนนี้หน้าดูสว่างเลยอะทำให้ดิฉันนึกถึงตอนลองบัชออนโทนสีม่วงนะคะคือปัดแล้วหน้ามันมีความไบรท์อะทุกคนเฮ้ยน่ารักอยู่นะสำหรับ Lily by Lane นะคะก็เป็นสีที่ส่วนตัวนะนะคิดว่าผู้หญิงผิวเข้มเนี่ยอะถามว่าผิวประมาณไหนปัดได้ไหมปัดได้ค่ะแต่ว่ามันก็คงไม่ได้ตรงโจทย์ของเราในวันนี้เนาะมันจะมีความไม่ได้นูดแบบที่เราต้องการแต่ว่ามันก็เป็นสีที่น่ารักนะคะมีความชมพูสว่างนะคะขับให้ผิวของเราดูมีความไบรท์ยิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าใครที่ผิวเข้มกว่าแน็กอีกเนี่ยแน็กว่าสีมันอาจจะเวิร์กยากหน่อยนะคะและใครที่ผิวขาวอันนี้พูดเลยว่าจะต้องเป็นอีกสีนึงที่คุณจะต้องชอบมากแน่ๆเพราะมันน่ารักกับทุกคนมันเป็นชมพูนมๆนัวๆอะไรคือปัดไปเลยค่ะ Everyday น่ารักสุดๆและตัวต่อมาก็จะเป็นของแบรนด์ Etude ค่ะตัวนี้เนี่ยชื่อรุ่นว่า Etude Hard Pop Brusher สีที่เราตามมาเป็นสี Born to be Chic นะคะก็เป็นแพ็คเกจรูปทรงหัวใจอีกแล้วคือแบบน่ารักมากเลยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพลาสติกใสนะคะจะคล้ายๆกับของ Lily by Lane นะแต่ว่าของ Lily by Lane เนี่ยมันจะเป็นพลาสติกขุ่นค่ะก็แล้วแต่ความชอบแต่ถามว่าน่ารักเหมือนกันมั้ยก็น่ารักและในส่วนของเฉดสีนั้น Oh my god และอันนี้จะมีความออกโทนพีชมากกว่าค่ะจะไม่ได้เป็นโทนสีอมชมพูเท่าไหร่นะคะคือขนาดแน็กทาตรงฝ่ามือแน็กอะยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เลยอะมาค่ะจะมายังแน่จะมายังตัวเมื่อกี้ยังมีความอมชมพูนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยมันไม่ค่อยเห็นสีเท่าไหร่เลยอะด้วยความที่สีเขามันอาจจะมีความพื้นเพใกล้เคียงกับผิวหนังหรือเปล่าเมื่อกี้มันออกอมชมพูไงพออันนี้มันไม่ได้ชมพูมากเป็นโทนร้อนซึ่งผิวหนังก็เป็นวอร์มโทนฉะนั้นมันเลยไม่เห็นเท่าไหร่หรือเปล่าอันนี้น่าจะคนละกรณีกับของBeauty Lab เนาะที่ของ Beauty Lab อะปัดแล้วตอนแรกมันสีไม่ขึ้นใช่ไหมก็ลองแก้ด้วยการทาคุชชั่นแต่อันเนี้ยมันเป็นที่เฉดสีที่มันอ่อนมากจริงๆทุกคนจริงๆแล้วเราอาจจะต้องซื้อมาเป็นสีนี้ไหมอะสีซูเปอร์ซันเซ็ตอะเพราะว่าสีมันน่าจะเข้มกว่าแต่ว่าในก็คิดว่าสีมันอาจจะดูสดใสไปหรือเปล่ามันอาจจะไม่ได้ตรงโจทย์ของเราในวันนี้ก็เลยตามเป็นสีนี้มาค่ะที่มันดูมีความตุ่นๆ นูดๆอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าสำหรับผิวแน็กเองนะตัวนี้เนี่ยยังไม่ค่อยเห็นสีเท่าไหร่ค่ะคิดว่าตัวนี้เนี่ยโอ้โหต้องเป็นคนที่ขาวมากๆเป็นคนที่ใช้คุชชั่นเบอร์1หรือไม่ก็เบอร์0นะเธออันนี้คือได้เลยสีจะต้องแบบสวยมากแน่ๆเพราะว่าถ้าดูจากหน้ามือแน็กอ่ะมันมีความเลื่อยสวยมากทุกคนคือถ้าใครที่ผิวขาวแล้วปัดแก้มยังไงก็คือมันเห็นสีชัดมากเพราะว่าเป็นคนผิวขาวใช่ปะลองดูตัวนี้ค่ะน่าจะตอบโจทย์จะบอกว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากค่ะถ้าสมมติว่าเสียงฝนเข้ามาในกล้องต้องขออภัยด้วยนะคะอ่ะก็มากันกับอีกแบรนด์นึงนะซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่แน็กไม่เคยลองมาก่อนนะจะเป็นของ 2AN ค่ะตัวนี้ชื่อรุ่นว่า 2AN Duo Cheek ค่ะสีที่เราตามมาจะเป็นสี Mood in Cheek ซึ่งก็จะเป็นบลัชออนที่ได้มาด้วยกันถึง2เฉดสีนะส่วนเฉดสีนี้เนี่ยที่เราเลือกมานะทางฝั่งนี้จะออกอมชมพูกว่าหน่อยส่วนฝั่งนี้จะออกโทนร้อนมากกว่าก็เดี๋ยวมาสวอตดูกันเป็นไปดังคำทำนายค่ะที่คิดไว้ตรงนะคะก็คืออันนี้จะออกอมชมพูกว่าส่วนนี้จะโทนร้อนกว่านั่นเองซึ่งอันนี้สีจะเข้มกว่าน่าจะเข้ากับผิวแน็กมากกว่าไหมเพราะว่าอันนี้พอปัดๆดูแล้วสีจะคล้ายๆกับของ Lily by Lane อยู่นะจากที่ดูฝ่ามือแล้วเนี่ยแน็กคิดว่าเดี๋ยวลองใช้สีนี้แล้วกันนะซึ่งก็คือทางฝั่งนี้ค่ะบายเหมือนสีเขาอะจะมีความติดขาวอะมันก็เลยออกไปในทางโทนสว่างนะคะพอโดนสีผิวหน้าแน็กที่เป็นสีผิวเข้มอะมันเลยเห็นความสว่างชัดกว่าสีที่อยู่บนฝ่ามือของเราแต่ว่าถ้าปัดไปเรื่อยๆปัดเบิ้ลๆอะเฮ้ยสีมันมานะสีมันมาอยู่ออกอมชมพูมีความชมพูสว่างเพิ่มความไบรท์ให้กับแก้มของเรานี่เห็นปะเฮ้ยหน้าแค่มือสว่างเลยอ่ะดีนะไม่ซื้ออีกสีนึงจริงๆอ่ะในเว็บอะที่แน็กดูอ่ะในแอปอ่ะมีสีนึงด้วยนะทุกคนชื่อสีว่าอะไรเอ่ยเป็นสีเบอร์08ค่ะที่นูดกว่านี้อีกนะแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยเบอร์05เนี่ยที่เราดูในรูปมันมีความค่อนข้างตุ่นแล้วอ่ะแต่พอปัดจริงๆที่เจอผิวหน้าเรานั้นชมพูไบรท์น่ารัก
และมากันกับแบรนด์นี้ค่ะเป็นของแบรนด์ Mood อันนี้ไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อแบรนด์ถูกไหมนะทุกคนชื่อรุ่นของเขาก็คือ Mood Flutter Brusher ค่ะสีที่เราตามมาจะเป็นสีเบอร์06นะคะอันนี้ก็เป็นอีกแบรนด์นึงที่แน็กยังไม่เคยลองมาก่อนก็มาลองไปพร้อมกันคือแพ็คเกจสวยมากเลยนะดูดีมากๆค่ะและในส่วนของเฉดสีนั้นแกพูดตามตรงว่าหน้าตลับสวยมากโอ้ my god นูดของจริงนูดของแท้แบบว่าเพื่อนเพื่อนเห็นสีไหมพอจะเห็นไหมคือมันแบบว่าแกมันสีใกล้เคียงกับฝ่ามือดิฉันมากมีความค่อนข้างขาวนะคะมีความสว่างแหละนายคิดว่าเราก็ต้องเล็งสีอื่นนะคะถ้าใครที่ผิวเข้มประมาณแน็กเนี่ยอันนี้ก็มาทาให้ดูว่าสีประมาณนี้เบอร์06ทาออกมาแล้วมันไม่ค่อยขึ้นสีเท่าไหร่ค่ะสำหรับใครที่ผิวประมาณแน็กเนี่ยเราอยากลองรุ่นนี้จริงๆคิดว่าจากที่ดูรูปสวอตนะสีที่ดูมีความหวังมากที่สุดน่าจะเป็นสีเบอร์05นะคะที่เฮ้ยเราว่ามันมีความน้ำตาลกว่านิดนึงมีความเข้มกว่านิดนึงนะคะแต่ว่าสีอื่นเนี่ยโอ้โหขาวค่อนข้างมีความสว่างเนาะแต่สำหรับใครที่ผิวขาวนั้นไปตามได้เลยคือสีละมุนมากและแล้วก็เดินทางมาจนถึงตัวสุดท้ายค่ะจะเป็นของ Pearly Perla นะตัวนี้ชื่อรุ่นว่า Pearly Perla Pure Brush Sunshine Cheek ค่ะสีที่เราตามมาจะเป็นสีเบอร์23ซึ่งก็น่าจะเป็นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดของเขานะคะหน้าพิมพ์เนี่ยจะเป็นรูปทรงประมาณนี้เลยคือแบบน่ารักมากๆอ่ะอันนี้ถ้าในเข้าใจไม่ผิดนะคิดว่าน่าจะเป็นขนมนะคะถึงแม้ว่ามันจะคล้ายดอกไม้ก็ตามทีนะแล้วเขาก็มีตัวที่เป็นแบบอายแชโดว์ของเขาด้วยเลยเนาะมาค่ะก็เดี๋ยวมาดูเฉดสีกันโอ้ my god สีเดียวกับตัวเมื่อกี้เลยปะเนี่ยฮัลโหลอันนี้ Pearly Perla อันนี้ของ Mood ค่ะสำหรับ Pearly Perla สีเบอร์23เนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะว่าสีมันยังแบบไม่ได้เห็นชัดเจนมากขนาดนั้นนะคะซึ่งจากที่ลองมานะคะในส่วนของแบรนด์เกาหลีเนี่ยจะคล้ายๆกันเลยก็คือจะไม่ค่อยเห็นสีเท่าไหร่แต่จะบอกว่าการที่ไม่ได้เห็นสีชัดไม่ได้แปลว่ามันไม่สวยนะทุกคนคือในชีวิตจริงอ่ะมันจะดูแบบละมุนนีมากๆมันจะมีความดูนวลๆแบบมันไม่ได้เป็นปัดแก้มที่ปัดมาแล้วตะโกนว่าฉันปัดแก้มมานะคือมันดูไม่ออกอะทุกคนมันจะมีความเอ้ยดูสวยนะดูมีความเปล่งปลั่งบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ความชอบค่ะปัดออกมาแล้วในกล้องดูไม่ค่อยเห็นสีไม่ได้แปลว่าไม่สวยนะคะอันนี้ต้องแบบย้ำกันนิดนึงนะอ่ะประมาณนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวไปรวมรูปภาพสวอตอะไรให้มันเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะคะBut I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I missโอเคค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะกับการลองบลัชออนโทนสีนูดนวลๆละมุนละมุนที่เราได้เลือกมาด้วยกันทั้งหมด10แบรนด์นะคะตอนนี้คือเสียงเหมือนเริ่มแบบไม่ค่อยมีแรงแล้วนะเพราะว่าเราถ่ายกันมาหลายชั่วโมงแล้วเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วนะคะ
แบตเตอรี่คือต่ำสุดๆค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าเอ้ยคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นใจให้กันนะแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เหมือนเดิมเลยค่ะว่าอยากจะให้แน็กรีวิวตัวไหนอีกทำคลิปแบบไหนหรือว่าเคยใช้ตัวที่แน็กลาหยิบมาในคลิปนี้นะคะชอบไม่ชอบอะไรอย่างไรก็มาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองกันได้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยปัดออกมาแล้วมันก็ไม่เหมือนกันนะคะผิวขาวผิวเข้มหรือว่าผิวโทนเหลืองผิวโทนชมพูปัดออกมาแล้วก็คือคนละเรื่องกันเลยฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็มาลองให้ดูกันในฉบับของผิวแน็กเองค่ะอ่ะไม่มีอะไรแล้วเนาะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย